ลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะครับประธานวิปฝ่ายค้านนะครับคุณจุรินทร์ครับท่านวันนี้คุณจุรินทร์ก็กำลังพูดคุยกับคุณผู้ชมอยู่นะครับเกิดใครที่ไปล่วงรู้ความลับของเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานของรัฐที่ไปทุจริตไปกระทำมิชอบอยากจะส่งข้อมูลนี้ให้กับคุณจุรินทร์ครับฝ่ายค้านนะมีวิธีการมีช่องทางไหมครับส่งได้นะครับครับหลายครั้งเราก็เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมถ้าพบการทุจริตนะครับส่งจ่าหน้าถึงผมก็ได้ครับโดยตรงแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์พญาไทกรุงเทพมหานครไปสนิทไปส่งถูกแน่นอนเอาง่ายๆที่สุดเพราะว่าถ้าบอกรายละเอียดไปก็จะจำไม่ได้ถ้าละเอียดลงไปก็นายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์67ถนนเศรษฐศิริ3เสนในพญาไทกรุงเทพมหานครครับ10400ก็ถึงที่ทำการก็ถึงครับนะครับก็ส่งไปที่นั่นก็ได้ครับครับหรือผมเคยเจอนะครับเขียนแต่เฉพาะชื่อพรรคประชาธิปัตย์กรุงเทพก็ถึงนะครับถึงครับไปรษณีย์ก็จะรู้สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์กรุงเทพเอาอย่างนี้ครับการอย่างนี้ก็ชัดเจนที่สุดจะถึงชัดเจนนะครับเพราะว่าบางทีก็มีประชาชนเขารู้สึกว่าเขาพูดกันเยอะเรื่องนโยบายจำนำเนี่ยคนก็จะฟังกันเยอะนะครับฝ่ายค้านก็ออกมาพูดว่าไอ้15,000กับ20,000เอาจริงๆมันไม่มีใครได้เลยวันนี้อยากดูว่าใครที่ได้15,000กับ20,000มีไหมกับ2ก็คือว่าได้ไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำไปหลักฐานเหล่านี้พี่น้องประชาชนมีใบประทวนใบเสร็จที่รับเงินจากธกส.ส่งมาได้ได้ครับรวมทั้งเรื่องอื่นๆทุกเรื่องนะครับครับชาวนาตัวจริงเนี่ยตัวเลขเฉลี่ยเนี่ยโครงการรับจำนำข้าวรัฐบาลเนี่ยประกาศว่าจะซื้อ15,000เฉลี่ยนะครับจำนำเนี่ยเอาข้อจริงเนี่ยได้ 9,000 ถึง 10,000 แค่นั้นแหละครับอันนี้เป็นตัวเลขเฉลี่ยทางการที่ออกมา อีก 5,000 หายไปแต่ว่าไม่ได้แปลว่าไม่มีคนได้15,000นะครับก็มีก็คือพวกนายทุนโรงสีบางรายที่ไปจำนำข้าวไปสวมสิทธิ์เข้ามาชาวบ้านจ่ายไปแค่หมื่นเดียวหรือ 9,000 เสร็จแล้วก็เอาข้าวเนี่ยครับไปสวมสิทธิ์จำนำใหม่แล้วก็ได้มา 15,000 อันนี้ก็คือปัญหาที่บอกรัฐบาลไปหลายรอบแล้วก็ดูเหมือนไม่ได้รับความสนใจชาวนาที่สุดรัฐบาลเสียเงินเท่าเดิมนะครับครับเสียเงิน 15,000 แต่ว่าไม่ถึงมือชาวนาชาวนาได้แค่ 9,000 หมื่นเดียวที่เหลือหายไปอยู่ที่ใครอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ความจริงก็พูดกันหลายรอบตรงนี้ก็ขอพูดเรื่องอื่นนะครับต้องชำแหละใช่ไหมว่าไอ้ 5,000 ที่หายไปกับไปอยู่กับใครนะครับทีนี้กลับมาถึงการประชุมสภากติกาก็กำหนดว่าไงประธานว่าวันก็มีประชุมสัปดาห์ละ2ครั้ง2วันครับวันพุธกับวันพฤหัสครับวันพุธก็ประชุมบ่ายโมงครับแล้วก็พฤหัสก็เริ่ม10โมงแต่ว่าวันพุธนี่ก็จะเป็นกฎหมายครับนะครับการพิจารณากฎหมายวันพฤหัสก็จะเป็นการพิจารณากระทู้ถามกระทู้ก็จะมี2แบบครับกระทู้ถามสดกับกระทู้ถามทั่วไปครับกระทู้ถามสดก็จะมีวันละ3กระทู้สัปดาห์ละ3กระทู้คือในวันพฤหัสนั่นแหละครับนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดในส่วนกระทู้สดเริ่มต้นถ่ายทอดสดตั้งแต่11โมงถึงประมาณเที่ยงหรือเที่ยงหน่อยๆก็สุดแล้วแต่นะครับเพราะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนสนใจว่าสัปดาห์นี้มีการตั้งกระทู้ถามสดนายกเรื่องอะไรเรื่องรัฐมนตรีเรื่องอะไรก็11โมงทุกวันพฤหัสก็จะมีการถ่ายทอดสดแล้วก็พอเสร็จจากกระทู้ถามสดก็ไปกระทู้ถามทั่วไปสัปดาห์นี้ก็ 3-4 กระทู้นะทั่วไปนี่คือกำหนดไว้ก่อนกำหนดไว้ก่อนถามล่วงหน้าบางครั้งถามมา2เดือน3เดือนแล้วนะครับรัฐบาลก็มาตอบกระทู้แห้งครับอันนี้พูดภาษาชาวบ้านเนี่ยมันไม่สดแล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นสิทธิ์ของผู้แทนที่จะถามเรื่องที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนประชาชนก็ช่วยแก้ปัญหาได้เยอะนะครับสำหรับประชาชนแล้วก็ถัดจากนั้นก็จะเป็นกฎหมายต่อหรือเป็นยัตติครับยัตติเช่นยัตติที่ฝ่ายค้านมีมติให้ยื่นแล้วก็ยื่นไปแล้วเมื่อวานคือยัตติด่วนเรื่องปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้เป็นมติเป็นยัตติด่วนครับเป็นมติวิปและยื่นแล้วครับเมื่อวานปัญหาความไม่สงบในใช่ครับอันนี้เป็นยัตติด่วนก็จะต้องรอการบรรจุรอบรรจุระเบียบวาระแล้วก็มาถึงเวลาเมื่อไหร่ก็คงจะต้องไปอภิปรายกันในสภาถ้าบรรจุก็คือต้องอภิปรายกันในวันพุธวันพฤหัสเอาวันพฤหัสใช่นี่ยัตตินี่เข้าวันพฤหัสที่เราตกลงกันนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยส.ส.จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง5จังหวัดนะครับสงขลาสตูลยะลานราธิวาสปัตตานีก็ลงนามในยัตติทั้งหมดนะครับแล้วก็ยื่นไปแล้วเพราะว่าสภาพความรุนแรงมันหนักขึ้นหนักขึ้นระดับของความรุนแรงของแต่ละเหตุการณ์เนี่ยมันหนักทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันแล้วก็ดูเหมือนจะไม่มีทีท่าว่ามันจะลดลง
เพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราอันนี้ได้ยื่นไปแล้วยื่นไปแล้วก็รอประธานสภาบรรจุบรรจุแต่ว่าอย่างน้อยสัปดาห์นี้คือวันพฤหัสนี้ไม่ทันแน่ครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องตั้งกระทู้ถามสดคู่ไปด้วยครับวันนี้จะมีคนถามไหมครับวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสจะมีกระทู้วันพุธมีแต่กฎหมายครับนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการตั้งกระทู้ถามสด2กระทู้ครับคือ1เรื่องความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อันนั้นก็ถ่ายทอดสด 11:00 นที่ผมเรียนแล้วก็อีกเรื่องนึงคือปัญหาราคายางพาราตกต่ำซึ่งตกต่อเนื่องมาตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับตอนนั้นเนี่ยโลละ110แต่ว่ารัฐบาลนี้มาเป็นรัฐบาลได้จนกระทั่งถึงเดือนกรกฎาคมสิงหา 7-8 เดือนปรากฏว่าจาก110เนี่ยมันลงมาเหลือโลละ80ปัจจุบันใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทีท่าจะมากขึ้นจะดีขึ้นขณะที่ครม.อนุมัติเงินไปทั้ง 15,000 ล้านนะครับครับให้ไปแทรกแซงราคาเห็นบอกจะซื้อโลละ100ไม่ใช่หรอครับเดิมประกาศว่าจะซื้อโล120ครับไปมาเปลี่ยนใจเหลือโล100เดียวครับตอนนี้แต่ถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้100ก็ยังไม่ได้ครับก็ยังเหลือ80ก็เห็น80กว่าๆมั่งบางวันก็สุดแล้วแต่เห็นเค้าแซวกันนี่ครับว่าของเค้า120ทุกวันนี้120แต่2โลยังไม่ได้2โลใช่ไม่ใช่โลเดียวแค่2โล120ครึ่งนี่ก็คือยัตติอันนี้ก็เป็นกระทู้ถามสดที่ถามนายกนะครับวันนี้นะครับก็จะมีกระทู้ถามแล้วก็มีร่างกฎหมายแล้วก็จะมีวันนี้เนี่ยตอนบ่ายโมงเดี๋ยวเสร็จจากออกรายการผมก็คงต้องไปประชุมนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นกฎหมาย5ฉบับ10ฉบับครับที่เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนกฎหมายล้างผิดกฎหมายปรองดองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอันนี้ถูกเลื่อนขึ้นมาถูกเลื่อนขึ้นมา10ฉบับเพื่อให้4ฉบับนั้นกฎหมายปรองดอง4ฉบับนั้นไปอยู่ลำดับ11นี่เขาเลื่อนมาทีเดียว10ฉบับเลยใช่ครับแต่ว่าพวกเราคิดว่าไอ้กฎหมายล้างผิดที่ว่าเนี่ยควรถอนออกไปไม่ใช่เลื่อนขึ้นมาก่อนถ้าเป็นลักษณะนี้มันแก้ไม่ถาวรแก้ไม่สุดเพราะเดี๋ยวพอ10ฉบับนี้พิจารณาเสร็จไอ้กฎหมายล้างผิดก็มาอยู่ลำดับ1อีกก็มันมาจ่ออยู่ก็มายืนยิ้มอยู่หน้าสภาอีกครับเรื่องก็จะเป็นปัญหาต่อไปอีกถ้าคุณไม่เลื่อนอื่นเข้ามาก็อันนี้ก็ต้องพิจารณาเลยก็ต้องพิจารณาเลยแล้วก็จะต้องเลื่อนใหม่อีกหรือเปล่าก็เลยกลายเป็นลิงแก้แหแก้ไม่จบเพราะนั้นจุดนี้จึงเป็นที่มาที่พวกเราบอกว่าให้ถอนออกไปคุณจุรินทร์วิเคราะห์ได้ไงว่าระหว่างการถอนออกกับข่าวว่าอย่างนี้เนี่ยคิดว่ารัฐบาลเขาคิดยังไงถึงข่าวก็เพราะรัฐบาลไม่ได้ถอยจริงไงครับเพียงแต่ถอยเพราะมันไปต่อไม่ได้ในสถานการณ์นี้เพราะว่าคนไม่ยอมรับประชาชนก็ผ่านผลสำรวจมาไม่รู้กี่โพกี่สำนักกี่รอบบอกว่าให้เอาออกไปก่อนไม่ควรพิจารณาแต่ดูเหมือนยังเป็นธงสำคัญที่จะต้องออกกฎหมายนี้ให้ได้เพื่อนำไปสู่การล้างผิดคืนทรัพย์เหมือนที่พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วในขณะนี้วิธีที่ดีสุดก็คือให้คาไว้ถ้าไปต่อไม่ได้แล้วก็ได้เวลาจังหวะเหมาะเมื่อไหร่ก็หยิบขึ้นมาพิจารณาคือฟังดูนี่เหมือนกับรัฐบาลเองก็รอจังหวะโอกาสใช้คำบรรยากาศดีๆเมื่อไหร่ทันทีเลยใช่ครับถ้าไปได้เมื่อไหร่ก็เสนอทันทีแต่ว่าถ้าถอนออกไปจะเอาใหม่เนี่ยก็จะต้องมายื่นใหม่อีกเข้ากระบวนการบรรจุใหม่แล้วก็มันไม่สะดวกไอ้ตรงนี้เขาบอกว่าถ้าถอนออกไปแล้วจะเข้ามามันยากกว่ามันไม่สะดวกสำหรับรัฐบาลที่ก็ตั้งใจจะให้ผ่านเพราะฉะนั้นข่าวว่าอย่างนี้แม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็ข่าวว่าอย่างนี้ก็เป็นลิงแก้แหเหมือนผมเรียนครับพอมาถึงจอถ้ายังไปไม่รอดก็ต้องเลื่อนอย่างอื่นขึ้นมาอีกแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยเป็นขยักไปเรื่อยกฎหมายนี่ก็จะตามมาหลอกหลอนทุกครั้งที่มันเลื่อนมาเป็นลำดับหนึ่งทุกวันพุธใช่ไหมใช่ครับหรือวันพฤหัสก็สุดแล้วแต่นะครับถ้าสมมติจะไปพิจารณากฎหมายมีมติเป็นอย่างอื่นอันนี้ก็คือประเด็นครับวันประชาชนที่ติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับถ้าติดตามวันพุธตอนบ่ายนะครับถึง3ทุ่มใช่ไหมกรอบเวลาที่กำหนดในประชุมก็โดยประมาณก็สุดแล้วแต่ครับ ครับตามความเหมาะสมครับแต่ว่าเริ่มบ่ายโมงก็จะได้ฟังว่ารัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรเขาพิจารณากฎหมายอะไรกันครับนะครับแล้วก็พอวันพฤหัสก็จะมียัตติใช่ครับด่วนขึ้นมาแล้วก็กระทู้ถามสดแล้วก็มีถ่ายทอดสดครับในวันพฤหัสด้วยกระทู้ถามสดตอน 11:00 นถึงเที่ยงโดยประมาณครับสุดท้ายครับคุณจุรินทร์ครับเหลือสักประมาณ 2-3 นาทีมีโพลที่เขาทำการสำรวจออกมานะครับว่านายกรัฐมนตรีสอบผ่านคะแนน10นี่ได้ 5.31 นะครับตัวนายกผ่านแต่ตัวคณะรัฐมนตรีรัฐบาลสอบตกฝ่ายค้านก็สอบตกเหมือนกัน
คุณอภิสิทธิ์ประเมินตัวว่านายกผ่านแต่คณะรัฐบาลไม่ผ่านมองตรงนี้ยังไงก็ใช่ครับถ้าเราคิดว่าโพแม่นยำเนี่ยมันก็เป็นไปตามนั้นถ้าถามว่าคณะรัฐบาลเนี่ยสอบได้สอบตกก็สอบตกครับก็เหมือนกับเราเรียนหนังสือนะครับ100คะแนนเต็มเราทำได้ไม่ถึง50ครับครม.ทั้งครม.ไม่ถึง50ก็สอบตกก็สอบตกนายกสอบผ่านก็ไม่ได้สอบผ่านแบบได้ตั้ง 80% อะไรงั้นก็ได้50กว่าเปอร์เซ็นต์ครับก็เกือบตกกันครับถ้าดูจากตัวเลขตรงๆโดยไม่ต้องไปเยินเยอะพูดกันสั้นๆเนี่ยก็ถึงแม้สอบได้คนนึงทั้งครม.ที่เหลือสอบตกหมดแต่คนที่สอบได้ก็เกือบตกเหมือนกันก็50หน่อยๆจาก100คะแนนเต็มนะครับมันก็ชัดเจนครับทีนี้ฝ่ายค้านล่ะครับที่ยังรู้สึกประชาชนยังตอบโพยังรู้สึกว่าฝ่ายค้านยังสอบไม่ผ่านน่ะอะไรคือผลงานของฝ่ายค้านที่จะมาให้ประชาชนบอกนี่แหละจะต้องได้คะแนนสูงขึ้นผมคิดว่าเราก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลแน่นอนครับผลงานฝ่ายบริหารกับฝ่ายค้านเนี่ยมันจะมาเทียบกันชิ้นต่อชิ้นเนี่ยคงไม่ได้ครับเพราะว่าการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยงานมันออกมาถ้ารัฐบาลเก่งมีผลงานเนี่ยสามารถเอารูปธรรมเป็นชิ้นๆออกมาได้อย่างเช่นยุคพวกผมเป็นรัฐบาลเรียนฟรีอย่างเงี้ย1ชิ้นรักษาฟรีใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรี48ล้านคนนี่เห็นเป็นชิ้นๆเบี้ยยังชีพคนสูงอายุ500บาทยังนี่เห็นเป็นชิ้นเบี้ยอสม .600 นะครับรวมทั้งนโยบายประกันรายได้เกษตรกรชาวนาอย่างนี้มันชัดแต่ว่าฝ่ายค้านเนี่ยงานส่วนใหญ่จะเป็นรูปธรรมเช่นการคัดค้านกฎหมายที่ไม่เป็นประโยชน์เอาเปรียบประชาชนเอื้อประโยชน์คนคนเดียวอย่างนี้มันหยิบมาเป็นชิ้นๆไม่ได้แต่ว่ามันเป็นรูปธรรมซึ่งคนที่ต้องเข้าใจสนใจการเมืองจริงๆจึงจะเข้าใจหรือการเสนอญัตติการตั้งกระทู้ถามสดเราก็ตั้งกระทู้ถามสดไป40กระทู้นายกไม่เคยมาตอบเลยสักกระทู้เดียวมาตอบอันเดียวอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้ผมคิดว่าเป็นผลงานนะครับแต่แน่นอนมันจับต้องเป็นชิ้นๆเหมือนฝ่ายบริหารไม่ได้เพราะนั้นวิธีการประเมินผลงานฝ่ายค้านก็ต้องประเมินอีกแบบนึงแต่แน่นอนเราต้องเคารพดุลพินิจของประชาชนก็เป็นหน้าที่ผมต้องทำความเข้าใจต่อไปหรือเช่นการอภิปรายไม่ไว้วางใจในการตรวจสอบรัฐบาลหลังการอภิปรายคะแนนฝ่ายค้านอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้แต่แน่นอนจะถามว่ากี่ชิ้นมันตอบเป็นชิ้นๆเหมือนงานของฝ่ายบริหารไม่ได้เพราะงานมันเป็นการตรวจสอบที่เป็นนามธรรมแต่ถ้าถามว่าเรารักษาผลประโยชน์ของประเทศได้เท่าไหร่เป็นจำนวนเท่าไหร่พวกผมอาจจะประเมินออกมาให้เห็นได้ว่าเช่นอย่างน้อยถ้าค้านกฎหมายล้างผิด 46,000 ล้านไม่ต้องเอาเงินของคนทั้งประเทศไปจ่ายคืนให้คนคนเดียวรักษาไว้อันนี้ก็มันก็มีความชัดเจนในตัวของมันอยู่เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตครับไม่ได้แก้ตัวครับเพราะบางทีแต่ขออนุญาตที่จะทำความเข้าใจโดยหลักของมันครับเพราะบางทีประชาชนจะรู้สึกว่าเอ๊ะผลงานของฝ่ายค้านคืออะไรก็คือการตรวจสอบรักษาผลประโยชน์ของการตั้งกระทู้ถามสดการเสนอญัตติการพิจารณากฎหมายการตรวจสอบรัฐบาลแทนประชาชนครับเหล่านี้เป็นต้นรวมทั้งการที่เราออกไปนอกสภาไปชี้แจงทำความเข้าใจคัดค้านกฎหมายที่มันจะทำให้ประชาชนผลประโยชน์ส่วนรวมเสียหายในช่วงที่ผ่านมาอันนี้ความจริงก็คือผลการดำเนินงานส่วนหนึ่งในฐานะที่เราเป็นฝ่ายค้านครับคุณผู้ชมได้ฟังคุณจุรินทร์ได้พูดตรงนี้ให้ฟังนะครับก็คงจะเข้าใจบทบาทของฝ่ายค้านมากขึ้นผมเติมอีกนิดเดียวได้ไหมครับครับมติเมื่อวานเพื่อมติของวิปฝ่ายค้านมติวิปเมื่อวานเพื่อบอกว่าแล้วเมื่อเราเป็นฝ่ายค้านเราก็ไม่ได้ค้านทุกเรื่องกฎหมายที่รัฐบาลเลื่อนขึ้นมา10ฉบับจะพิจารณาวันนี้เนี่ยประมาณ5ฉบับเรามีมติให้ความเห็นชอบทั้ง5ฉบับครับอันนี้ก็เพื่อเป็นตัวยืนยันอีกอันนึงไม่ใช่ว่าเป็นฝ่ายค้านและค้านทุกเรื่องไม่ใช่เยอะแยะเลยที่เราเห็นด้วยสนับสนุนกฎหมายที่มันเป็นประโยชน์แม้จะเป็นกฎหมายรัฐบาลหรือไม่ก็ตาม10เราให้5ละแต่ว่าแต่ไอ้4นั้นเอาไว้ก่อนจะไม่นะครับเพราะยังไม่ได้พิจารณาเพราะมันจะเป็นอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าเราก็จะดูกันอีกแต่ไอ้4ปรองดองล้างผิดนั้นเอาไว้ก่อนนะแต่ล้างผิดนี่ไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยร่างผิดกับแก้รัฐนูนเนี่ยครับที่เหลือ3 40ฉบับเราสนับสนุนทั้งหมดนะครับนะครับเอาละครับชัดเจนครับวันนี้ขอบคุณครับคุณจุรินทร์ครับครับสวัสดีครับเวลาหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับการติดตามอาสาประชาชนนะครับวันนี้ขอบคุณคุณจุรินทร์นะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่ติดตามนะครับไว้พบกันคราวหน้าสวัสดีครับ